นี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่ตั้งโทรศัพท์ของเรานะครับโดยเราใช้นี่ครับช้อนซ่อมครับส่วนนี้ก็จะเป็นช้อนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการทำขาตั้งโทรศัพท์นะครับส่วนมากแล้วเวลาเราดูโทรศัพท์นะครับเราจะถือดูนะครับเวลาเราถือนานๆ นะครับจะทำให้เราปวดมือหรือว่าเมื่อยมือได้นะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำขาตั้งโทรศัพท์แบบง่ายๆด้วยนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับเพียงเรามีนี่ครับของใช้ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับซ่อมหรือว่าที่ช้อนซ่อมหรือว่าช้อนกินข้าวของเราเนี่ยครับสามารถนำมาใช้เป็นขาตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่ตั้งโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมขาตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่ตั้งโทรศัพท์ด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะทำขาตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่วางโทรศัพท์ครับก็มีช้อนซ่อมหรือว่าช้อนแบบนี้ครับที่เราไม่ใช้นะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถนำมาใช้เป็นขาตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่ตั้งโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับเราก็หักเลยครับเราจะใช้เลยครับหักลง2ด้านนะครับส่วน2อันนี้เราดันขึ้นครับเราจะดันขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ2อันนี้ครับแล้วเราหาครีมครับหาครีมมาหักตรงนี้ครับให้งอเป็นอย่างนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยครับเสร็จแล้วเราก็มานี่ครับใช้ครีมนี่นะครับหักขึ้นอีกทีครับ2ด้านเหมือนกันครับมันจะเข้าเป็นรูปทรงแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับนี่ครับตั้งโทรศัพท์ของเราครับเสร็จแล้วเราก็วางครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้เวลาเราเอานอนนะครับหรือว่าเราจะตั้งก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้เราจะตั้งนะครับแต่ถ้าเราจะเอานอนนะครับนี่ครับเราไม่ต้องถือให้เมื่อยมือเลยนะครับเราสามารถทำให้ลูกให้หลานเราได้นะครับเวลาลูกหลานของเราถือโทรศัพท์นานๆนะครับจะทำให้ลูกหลานของเรานี่ปวดมือหรือว่าเมื่อยมือได้นะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปนะครับเพราะว่าพ่อเพลินพาผู้ชมมาทำเนี่ยครับขาตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่ตั้งโทรศัพท์แบบง่ายๆนะครับสามารถพกพาได้เลยนะครับนี่ครับไปไล่ไปนาก็สามารถทำได้หมดเลยครับเพียงเรามีช้อนกับช้อนซ่อมแบบนี้ครับสามารถทำที่ตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่วางโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมครับคุณผู้ชมครับช้อนของเราครับจะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับเราหาครีมครับหักลงมาครับหักลงมาอย่างนี้ครับส่วนตัวนี้ครับเราก็ใช้ครีมนี่แหละครับหักขึ้นครับทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกับช้อนซ่อมเมื่อกี้ครับหักขึ้นนิดนึงครับเสร็จแล้วเราก็นำโทรศัพท์มาวางครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับวางได้จริงๆครับส่วนนี้เราก็สามารถตั้งได้เลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับเราก็สามารถตั้งได้เลยครับส่วนอันนี้เราก็นอนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเราไม่ต้องถือให้มือเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับขาตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่ตั้งโทรศัพท์ของเรานะครับโดยเราใช้นี่ครับช้อนซ่อมครับส่วนนี้ก็จะเป็นช้อนครับสำหรับกินข้าวเราก็สามารถนำมาใช้เป็นที่ขาตั้งโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับนี่ครับพ่อเพลินแนะนำเป็นช้อนที่เราไม่ใช้นะครับผมช้อนที่เราไม่ใช้แล้วก็สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยก็คือนำมาใช้เป็นขาตั้งโทรศัพท์ให้ลูกให้หลานของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดี
ในการทำขาตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่ตั้งโทรศัพท์ในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพวกผม Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ